นักจีบใครเขาจะรอดพูดกันตรงๆไม่ต้องอวยหน้าตาก็ไม่ได้ดีจากอยู่ในคำว่าแห่งสวยรายได้ไม่ค่อยจะมีไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยบางคนอย่างพี่มันจนเลยไม่ได้ใจคนสวยแต่ไม่เป็นไรช่างแม่งชาตินี้ไม่รวยไม่หล่อก็ไม่เป็นไรช่างแม่งเธอไม่สนใจไม่เป็นไรช่างแม่งชาติหน้าเอาแม่งชาตินี้ช่างแม่งชาตินี้ไม่หล่อช่างแม่งไม่เป็นไรชาตินี้ไม่รวยชาติหน้าก็เอาใหม่ชาตินี้ชอบเธอแต่เธอไม่สนใจชาตินี้ช่างแม่งชาติหน้าก็เอาใหม่สุดไม้สอยก็ต้องปล่อยมันไปสุดตีนเหยียดแล้วจะให้ทำยังไงควบคุมไม่ได้ทุกอย่างช่างแม่งบ้างให้ทำใจชาตินี้ช่างแม่งชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่สงสัยขยันผิดที่สิบปีก็ยังไม่รวยชีวิตแม่งไม่เฮงมีแต่เจ๊งแล้วก็ซวยอยากรวยเป็นเศรษฐีช่วยคนอื่นได้ด้วยแต่ตอนนี้เท่าที่มีแจกได้ก็แค่กลัวจะไปโรงพยาบาลลงไปทำสัญญากรรมคุณหมอถอนหายใจบ่นทำไมจดยากจังเห็นตั้งไว้กินข้าวเหอะนี่คือคำแนะนำแล้วกลับไปนอนทำใจชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่ละกันชาตินี้ไม่รอช่างแม่งไม่เป็นไรชาตินี้ไม่รวยชาติหน้าก็เอาใหม่ชาตินี้ชอบเธอแต่เธอไม่สนใจชาตินี้ช่างแม่งชาติหน้าทำไมเอาใหม่ตั้งใจตื่นเช้ามาใส่บาตรให้ผลบุญในชาตินี้ส่งให้ชาติหน้าผมหล่อสาขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เงินทองไม่มีขาดขอให้ได้ใจเธอสาธุและก็กราบถ้าเธอชอบคนหล่อพี่ก็ชอบพอประมาณแต่ถ้าเธอชอบคนรวยพี่จะตั้งใจทำงานถ้าไม่ชอบคนอ้วนพี่ไอเอฟลดอาหารแต่ถ้าชอบคนรักจริงพี่เป็นได้ทุกประการอยากรอชาตินี้ปริศนาอย่างนี้คงไม่ทันคงต้องแก้แค่ที่เยื่อหัวจะเป็นหินซอกฟันนี่ใส่กระเพาะจะติดแค่รายได้ยังไม่รันทำมือคงช่วยได้เอาไม่ชนะเลยละกันชาตินี้ไม่หล่อช่างแม่งไม่เป็นไรชาตินี้ไม่รวยชาติหน้าค่อยเอา